สวัสดีค่ะหน้านักสัตว์สารพัดเสียงมาแล้วนะคะสัตว์วันนี้ขี้อายมากๆมันชอบเก็บตัวแอบอยู่เงียบๆไม่มีเสียงให้ใครได้ยินด้วยแต่เมื่อไหร่ที่มันปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เราจะได้เห็นก้ามโตๆหางโค้งๆใหญ่ๆเวลามันชูก้ามชูหางดูน่ากลัวมากๆและนี่เป็นหนึ่งในสัตว์มีพิษที่ถ้าใครโดนมันต่อยเข้าแล้วก็โอ้โหจะเจ็บปวดมากๆและความพิเศษที่ไม่เหมือนใครก็คือพิษของมันอยู่ที่ปลายหางมันคือแมงป่องแมงป่องเป็นแมงมี8ขาเหมือนญาติของมันญาติของแมงป่องก็คือแมงมุมเห็บแล้วก็ไรค่ะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เจอง่ายๆเลยเพราะว่ามันชอบซ่อนตัวหลบอยู่ตามที่มืดตามกองไม้กองหินกองดินซอกมุมที่มืดๆเงียบๆเย็นๆแมงป่องชอบอยู่มากๆมันมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในทะเลทรายและในป่าแถบร้อนชื้นหากินในเวลากลางคืนรูปร่างหน้าตาดูเหมือนกับกุ้งมี2มือเหมือนก้ามขนาดใหญ่ดูคล้ายกับก้ามปูเอาไว้สำหรับจับเหยื่อและหางก็เป็นปล้องยาวโค้งจากด้านหลังตวัดมาด้านหน้าปลายหางยกขึ้นปล้องสุดท้ายมีอวัยวะสำหรับใช้ต่อยแล้วก็มีต่อมพิษอยู่ที่ส่วนปลายหางนั่นก็คือปล้องพิษมีลักษณะพองกลมปลายเรียวแหลมคล้ายกับรูปหยดน้ำที่กลับหัวนะคะในนั้นเนี่ยมีต่อมพิษบรรจุอยู่ข้างในแล้วก็มีเข็มที่ใช้ต่อยด้วยเรียกว่าเหล็กในซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นเข็มเพชฌฆาตเลยสำหรับฉีดพิษเพื่อฆ่าชีวิตเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายค่ะแล้วก็ฉีดพิษอันแสนเจ็บปวดนี้ในการป้องกันตัวกับผู้ที่มารุกรานมันค่ะแมงป่องมีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆเลยมันมีทักษะการเอาตัวรอดชนิดที่ว่าไม่มีสัตว์ชนิดไหนเหมือนมันเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแล้วก็แห้งแล้งที่สุดในโลกของเราได้เช่นในทะเลทรายที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งค่ะแมงป่องสามารถรับมือกับความร้อนที่แผดเผาของดวงอาทิตย์ได้ด้วยการมุดตัวเข้าไปใต้พื้นทรายหรือว่าใต้พื้นดินนะคะและเมื่ออาหารขาดแคลนแมงป่องสามารถชะลอการเผาผลาญอาหารในร่างกายของตัวเองได้แล้วก็สามารถอดอาหารได้เป็นเดือนๆเลยพวกมันสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งร้อนและเย็นแมงป่องก็ทนได้นะคะเคยมีนักวิจัยได้แช่แข็งแมงป่องข้ามคืนค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นนั้นเขาก็เอาแมงป่องที่แช่แข็งเนี้ยมาวางไว้กลางแดดสิ่งที่เห็นก็คือเมื่อน้ำแข็งจากตัวแมงป่องนั้นละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับความอบอุ่นที่เพียงพอเจ้าแมงป่องก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความสามารถในการเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมนี้นะคะทำให้แมงป่องนั้นมีชีวิตอยู่ได้จนปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์นะคะคิดว่าพวกมันนั้นอาจจะเป็นสัตว์ชนิดแรกที่เดินทางย้ายจากน้ำขึ้นมาบนบกก็ได้เมื่อหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมานะคะมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของแมงป่องที่มีอายุมากถึง440ล้านปีเลยค่ะเกิดมาก่อนที่จะมีไดโนเสาร์อีกค่ะซึ่งแมงป่องในยุคโบราณนี้นะคะมีความยาวเกือบ90เซนติเมตรเลยล่ะค่ะโดยปกตินะคะนิสัยของแมงป่องเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สงบเงียบแต่ว่าถ้ามันถูกรบกวนนะคะมันก็จะยกหางที่งองออยู่ด้านหลังเนี่ยชูขึ้นเพื่อขู่ศัตรูค่ะแล้วก็จะต่อยเพื่อป้องกันตัวมันมีตาอยู่บนหัว1คู่แล้วก็ตาด้านข้างอีก3คู่ค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีตาอยู่มากมายหลายดวงเลยแต่การมองเห็นนั้นไม่ดีเลยค่ะการที่มันมองเห็นได้ไม่ค่อยดีนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าข้อด้อยเรื่องสายตานั้นถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นร่างกายแมงป่องปกคลุมด้วยเส้นขนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะขนบริเวณปล้องพิษค่ะ
ซึ่งขนเหล่านี้จะสามารถรับความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวของอากาศการเคลื่อนไหวของพื้นดินและการสั่นสะเทือนของสิ่งแวดล้อมได้ดีมากๆแมงป่องจะชูหางทันทีที่มีความสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆรอบตัวเมื่อมีเหยื่อหรือมีศัตรูเข้ามาใกล้มันก็จะสามารถใช้หางของมันต่อสู้แล้วก็จัดการกับเหยื่อได้อย่างแม่นยำค่ะทั่วโลกนะคะมีแมงป่องอยู่ประมาณ 1,200 ชนิดค่ะแล้วใน 1,200 ชนิดนั้นพบชนิดที่มีพิษร้ายแรง50ชนิดค่ะบางชนิดมีพิษรุนแรงมากๆแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงที่สุดมีชื่อว่า Dead Stalkermีขนาดเกือบ5นิ้วเลยค่ะอยู่ในทะเลทรายทางตอนเหนือของแอฟริกาและในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็มีแมงป่องชนิดหนึ่งชื่อว่า Black Spitting อยู่ที่แอฟริกาใต้ค่ะเจ้าตัวเนี้ยมีความสามารถในการพ่นพิษออกจากปลายหางได้ด้วยล่ะค่ะความพิเศษของแมงป่องอีกอย่างที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากสัตว์อื่นๆก็คือภายใต้ผิวอันดำทะมึนของมันนั้นสามารถเรืองแสงได้ค่ะตัวแมงป่องนั้นจะมีสารเรืองแสงที่จะเห็นเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะคะจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามเรืองรองในความมืดเมื่อกระทบกับแสงอุลตราไวโอเลตค่ะเจ้าสารเนี้ยจะฝังตัวเป็นชั้นบางๆอยู่ในเปลือกของแมงป่องถึงแม้ว่าแมงป่องจะตายไปแล้วเป็นเวลานานคุณสมบัติเรืองแสงนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะทีนี้มาถึงพิษของแมงป่องกันบ้างนะคะแมงป่องนั้นจะต่อยเหยื่อด้วยการใช้ปลายหางจิ้มลงไปตรงนั้นจะมีเข็มพิษเรียกว่าเหล็กในแล้วก็หลั่งสารพิษออกมาจากต่อมพิษค่ะคนที่โดนแมงป่องต่อยจะเห็นรอยแผลที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงรูเดียวค่ะบางครั้งอาจจะเป็นรอยไหม้พิษของแมงป่องจะทำให้เกิดอาการปวดมากๆแล้วก็อักเสบบริเวณที่ถูกต่อยค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการถูกแมงป่องต่อยเนี่ยก็ไม่ทำให้คนเราเสียชีวิตได้ค่ะและสำหรับใครที่ถูกแมงป่องต่อยนะคะก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยการทำความสะอาดแผลค่ะแล้วก็ห้ามขยับบริเวณที่ถูกต่อยนะคะใช้ผ้าพันแผลพันไว้ประคบด้วยน้ำแข็งกินยาแก้ปวดแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอาการรุนแรงบวมมากปวดมากหรือว่าแพ้พิษแมงป่องหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะตอนนี้ก็มาถึงคำถามแล้วนะคะมีคำถามที่จะถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะคำถามก็คือลุงหมอครับมีแมงป่องที่ไม่มีพิษไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนมีพิษตัวไหนไม่มีพิษครับแมงป่องทุกชนิดบนโลกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับมีวิธีการล่าเหยื่อหลายแบบนะครับแต่ว่าแบบที่เราพบเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือการวิ่งเข้าจับนะครับเพราะว่าแมงป่องมันจะมีกล้ามเหมือนปูเหมือนกุ้งเนี่ยอยู่คู่หนึ่งหลักๆคือวิ่งเข้าจับถ้าแมงป่องเนี่ยมันไปเจอเหยื่อของมันนะครับอย่างเช่นจิ้งหรีดตั๊กแตนหรือว่าพวกหนอนพวกอะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาก้ามเนี่ยหนีบโดยปกติถ้าเป็นสัตว์ขนาดเล็กเนี่ยพอโดนหนีบเข้าไปมากๆมันก็จะตายแล้วก็โดนจับกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหยื่อที่มันไปจับเกิดสู้กลับยกตัวอย่างเช่นไปจับตั๊กแตนตำข้าวซึ่งมีอาวุธอยู่ในตัวก็คือมีขาหน้าที่มีหนามเยอะแมงป่องเนี่ยอาจจะต้องใช้พิษที่อยู่บริเวณต่อมพิษที่หางต่อยเข้าไปที่ร่างกายของเหยื่อแล้วก็ฉีดน้ำพิษเข้าไปน้ำพิษเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเหยื่อเป็นอัมพาตนะครับแล้วสุดท้ายแมงป่องก็จะค่อยๆใช้ก้ามหนีบแล้วก็ค่อยๆกินได้ในที่สุดแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็มีแมงป่องที่ไม่มีหนามพิษหรือไม่มีต่อมพิษที่หางก็มีนะครับเราเรียกว่ากลุ่มแมงป่องแซ่กลุ่มแมงป่องแซ่เนี่ยบางทีก็เจอตามบ้านนะครับที่มีสวนหรือว่ามีบ้านที่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่ยังปลอดการใช้พวกยาฆ่าแมลงนะครับอันนี้ก็ไม่มีอันตรายกับมนุษย์เลยนะครับซึ่งแตกต่างจากแมงป่องที่มันมีต่อมพิษแล้วก็มีหางยาวๆนะครับแล้วก็สามารถ
ต่อยได้โดยใช้หางเนี่ยอันนั้นจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชนิดของแมงป่องแมงป่องเนี่ยเป็นสัตว์มีพิษนะครับปริมาณพิษกับขนาดตัวจะไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นตัวเล็กก็พิษน้อยตัวใหญ่ก็พิษใหญ่มันก็จะมีแมงป่องบ้านตัวสีครีมๆสีน้ำตาลตัวขาวๆตัวก็ความยาวประมาณนิ้วชี้ผู้ใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีแมงป่องช้างนะครับอันนี้ตัวดำๆตัวใหญ่อาจจะความกว้างได้ถึงประมาณ2นิ้วผู้ใหญ่นะครับก็คือเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาคู่กันแล้วก็ดูมันก็จะได้ประมาณความกว้างของแมงป่องช้างตัวสีดำๆนะครับพบตามสวนตามป่านะครับก็ถือเป็นสัตว์ผู้ล่าเป็นสัตว์กินสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินแมงและแมลงขนาดเล็กกว่ามันเป็นอาหารแมงป่องเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์นะครับมันช่วยกำจัดแมลงมันช่วยดูแลให้บ้านเราเนี่ยหรือว่าสวนของเราเนี่ยมีแมลงน้อยๆหรือมีแมงมีพิษน้อยๆแต่ในขณะเดียวกันตัวมันเองก็มีพิษแล้วก็สามารถทำอันตรายมนุษย์ได้ถ้าเราไปรบกวนมันหรือว่าเราเดินไปโดยไม่ระวังครับโอเคแล้วถ้าเราเจอแมงป่องเราจะต้องทำยังไงหรอครับมี2กรณีกรณีที่1เราเดินไปแล้วเจอมันก่อนอย่างเช่นเรากำลังเดินไปในสวนแล้วรู้สึกว่าได้ยินเสียงกอบแกบกอบแกบข้างหน้าแล้วพอมองไปเอ้าแมงป่องกำลังกินอาหารหรือกำลังตั้งท่าเตรียมพร้อมที่จะปกป้องตัวเองนะครับก็คือยื่นก้าวมาข้างหน้าแล้วก็ยกหางขึ้นเพื่อเตรียมตัวที่จะต่อยถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ง่ายมากๆเดินเลี่ยงไปทางอื่นนะครับเพราะแมงป่องเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้ช้าถ้าจำเป็นต้องเดินไปทางนั้นก็หาไม้แถวนั้นแล้วก็เขี่ยๆแมงป่องให้พ้นทางเดินของเรานะครับอันนี้ง่ายมากๆอย่างที่2คือเดินไปจ๊ะเอ๋กันโดยบังเอิญยกตัวอย่างเช่นตอนกลางคืนมีคนมาหาที่บ้านเราก็เดินออกไปแล้วเผอิญว่ามารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยแมงป่องมันอยู่ที่เท้าเราแล้วบางคนก็ตกใจนะครับจะร้องออกมาหรือกระโดดหรือวิ่งหนีก็สุดแล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากแมงป่องมันไม่มีหูมันรับรู้เสียงโดยการสั่นของพื้นดินเป็นหลักนะครับจะตะโกนดังแค่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ก็ทำสองอย่างครับหนึ่งก็คือหันหลังเดินหนีเลยไม่ไปต่อเพราะว่าถ้าไปต่อแมงป่องมันอาจจะต่อยเราได้นะอย่างที่สองก็คือหยุดอยู่เฉยๆเลยครับแล้วดูด้วยแมงป่องมันจะเอายังไงปกตินะครับแมงป่องเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายสัตว์ที่ใหญ่กว่ามันโดยไม่จำเป็นนะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ในการที่มันจะใช้พิษไปเพื่อทำร้ายคนอื่นโดยไม่ได้ผลประโยชน์ทางด้านกินอาหารเพราะนั้นเนี่ยพิษของมันเนี่ยมันสู้มันเก็บไว้เพื่อฉกเหยื่อแล้วก็สามารถกินอาหารนั้นได้ดีกว่าเพราะว่าคนเนี่ยแม้จะเป็นเด็กมันก็ใหญ่กว่าแมงป่องเนี่ยหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่านะครับแมงป่องมันก็คิดนะครับในการที่แต่ละครั้งที่มันจะปกป้องตัวเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆมันก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เดินไปไหนมาไหนโดยเฉพาะเวลากลางคืนให้แสงเท้าหุ้มส้นมีไฟฉายก็จะช่วยได้ครับและมีตัวอะไรกินแมงป่องเป็นอาหารบ้างครับสัตว์ที่กินแมงป่องเป็นอาหารอันดับ1ก็คือตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกบ้านนี่แหละครับอันดับ2ก็คือปาดกบเขียดคางคกขนาดใหญ่ก็สามารถกินแมงป่องเป็นอาหารได้นะครับ3ก็คือกลุ่มนกอย่างเช่นอีกานกกระว่าวนกกระปูดพวกนกตัวใหญ่ๆที่เป็นสัตว์ผู้ล่ามีจะงอยปากแข็งๆเนี่ยครับก็จะสามารถปกป้องตัวเองจากแมงป่องได้อันดับต่อไปก็คือถ้าเป็นในป่าเนี่ยก็คือกลุ่มชมดอีเห็นลิงพังพรนะครับพวกนี้ก็จะกินแมงป่องเป็นอาหารเลยโดยตรงนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็โดนกินอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกตะขาบทั้งแมงป่องและตะขาบเป็นอาหารของกันและกันนะครับถ้าโชคร้ายไปเจอกันว่าใครตัวเล็กกว่าก็จะโดนกินนะครับอย่างเช่นตะขาบใหญ่กว่าแมงป่องก็จะกินแมงป่องเป็นอาหารแล้วก็ใช้พิษสู้กันครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวงจรของธรรมชาตินะครับและอีกสิ่งนึงที่กินแมงป่องเป็นอาหารก็คือมนุษย์เรานั่นเองค่ะบางคนนะคะก็จะนำมาปิ้ง
ย่างหรือว่าทอดค่ะโดยมีความเชื่อว่าการกินแมงป่องนั้นจะเป็นยารักษาโรคบางอย่างบางก็ว่าช่วยขับลมช่วยขับพิษอื่นๆและนั่นก็ทำให้ร้านขายแมลงทอดบางร้านมีเมนูแมงป่องทอดให้คนชอบของแปลกได้ลิ้มชิมรสค่ะซึ่งคนจีนแล้วก็คนเวียดนามนั้นนิยมชมชอบการกินแมงป่องมากๆจนมีการเพาะพันธุ์แมงป่องหรือว่าเลี้ยงแมงป่องในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปขายคนจีนและคนเวียดนามกันอย่างจริงจังเลยค่ะและไม่เพียงแค่กินตัวมันเท่านั้นนะคะยังมีคนใช้ประโยชน์จากพิษของแมงป่องด้วยนั่นก็คือที่ประเทศตุรกีมีการทำฟาร์มแมงป่องเพื่อรีดพิษขายเขาขายกันถึงลิตรละ350ล้านบาทเลยล่ะค่ะฮะเจ้าของฟาร์มแมงป่องแห่งหนึ่งที่ประเทศตุรกีนะคะเขาเล่าว่าที่ฟาร์มของเขานั้นมีแมงป่องมากกว่า 20,000 ตัวโดยแต่ละวันจะรีดพิษได้ประมาณ2กรัมเท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่านิดเดียวค่ะพิษเหล่านี้จะถูกนำไปแช่แข็งจากนั้นก็แปรรูปเป็นผงแล้วก็รวบรวมส่งขายในประเทศยุโรปค่ะเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาปฏิชีวนะเครื่องสำอางแล้วก็ยาแก้ปวดค่ะด้วยราคาขายพิษแมงป่องที่สูงลิ้วขนาดนั้นนะคะก็ทำให้มีหลายคนอยากได้อยากเป็นแบบนี้บ้างก็เลยมีการเปิดฟาร์มรีดพิษแมงป่องเกิดขึ้นมากมายในต่างประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่กังวลใจกันนะคะว่าอาจจะทำให้แมงป่องบางสายพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ค่ะเพราะว่าถึงจะมีฟาร์มเพาะเลี้ยงนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแมงป่องในธรรมชาติจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าตามปกตินั้นเจ้าแมงป่องเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ช้ามากๆเพราะว่ามันนั้นตั้งท้องนานถึง7เดือนบางชนิดอาจใช้เวลาตั้งท้องนานเป็นปีกว่าจะออกลูกมาในแต่ละครั้งค่ะดังนั้นโอกาสที่จะมีแมงป่องไม่เพียงพอต่อความต้องการก็มีมากขึ้นแน่นอนค่ะคนขายเขาก็ต้องหามาจากธรรมชาติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาแบบฟรีๆไม่ต้องเสียเวลาเพาะเลี้ยงไม่มีต้นทุนในการดูแลและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศอิหร่านนะคะมีผู้คนมากมายสนใจอยากเลี้ยงแมงป่องมากด้วยความที่เขารู้กันว่ามันขายพิษได้ในราคาสูงจนนำไปสู่การออกล่าแมงป่องในธรรมชาติเพื่อจับมาเลี้ยงค่ะซึ่งนั่นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่อันตรายต่อการมีชีวิตของแมงป่องในธรรมชาติอาจจะทำให้แมงป่องในธรรมชาติหลายสายพันธุ์เผชิญกับการสูญพันธุ์จากท้องถิ่นนั้นๆจนรัฐบาลนั้นมีการสั่งห้ามไม่ให้เปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงขึ้นใหม่แล้วนะคะถ้าใครฝ่าฝืนแล้วก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมายค่ะความน่าสนใจและความน่าชื่นชมที่สุดของแมงป่องก็คือการเลี้ยงลูกแมงป่องนั้นออกลูกเป็นตัวค่ะซึ่งก็แปลกไปจากแมงและแมลงอื่นๆที่ออกลูกเป็นไข่แล้วมันก็เป็นสุดยอดคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกๆเป็นอย่างดีด้วยไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากๆเลยอย่างแมงป่องในเมืองไทยนะคะก็คือแมงป่องช้างมันตั้งท้องนานมากตั้งท้องนานอยู่ราวๆ 7-1 ปีกว่าจะคลอดลูกออกมาและก่อนจะคลอดลูกนะคะแม่แมงป่องก็จะหาที่ซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยตอนที่มันคลอดนะคะมันจะใช้ขาคอยประคองลูกไว้ไม่ยอมให้ลูกที่ออกมานั้นตกลงสัมผัสพื้นดินอย่างเด็ดขาดเพราะการตกลงสัมผัสกับพื้นดินอาจจะทำให้ลูกมีอันตรายได้ค่ะแม่แมงป่องช้างออกลูกครั้งละประมาณ 7-28 ตัวใช้เวลาคลอดต่อตัวนะคะประมาณ1ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าถ้าแม่แมงป่องตัวนั้นต้องคลอดลูก20ตัวก็ต้องใช้เวลายาวนานถึง20ชั่วโมงโดยประมาณเลยล่ะค่ะแล้วลูกแมงป่องที่คลอดทั้งหมดมันก็จะปีนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนหลังของแม่ซึ่งระยะนี้แม่แมงป่องจะกินอาหารแล้วก็กินน้ำน้อยมากๆไม่เคลื่อนย้ายตัวไปไหนถ้าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ยอมพักผ่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาทั้งหมดคอยระวังภัยให้ลูกน้อยของมันค่ะและลูกๆ ก็จะอยู่บนหลังแม่นานถึง2สัปดาห์โดยไม่กินน้ำหรือว่ากินอาหารเลยลูกแมงป่องช้างแรกเกิดมีสีขาวล้วนตัวอ่อนนุ่มนิ่มอ้วนกลมเป็นปล้องๆแล้วหางก็ยังสั้นอยู่ค่ะ
อาณาจักรอันปลอดภัยของลูกๆนั้นจำกัดอยู่เฉพาะบนหลังของแม่แมงป่องเท่านั้นนะคะลูกตัวไหนที่พลัดตกจากหลังของแม่ไปแล้วก็เตรียมบอกลาโลกใบนี้ได้เลยค่ะเพราะแม่จะไม่ช่วยมันกลับขึ้นมาบนหลังและมันก็อาจจะตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นหรือไม่แน่มันอาจจะถูกแม่ของตัวเองจับกินเพื่อไม่ให้ลูกน้อยที่หล่นลงไปตัวนั้นชักนำให้มีสัตว์นักล่าตัวอื่นได้กลิ่นแล้วก็เข้ามาใกล้และจะเป็นอันตรายกับลูกๆที่เหลืออยู่ค่ะลูกแมงป่องจะลอกคราบครั้งแรกเมื่อมีอายุประมาณ11วันหลังจากลอกคราบแล้วนะคะลักษณะภายนอกก็จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยจากลำตัวอวบอ้วนสีขาวก็กลายเป็นลำตัวผอมเพรียวสีน้ำตาลเข้มแล้วมันก็เริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่ว่ายังคงไม่กินอะไรค่ะน้ำหนักตัวก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผ่านไปราวๆ15วันค่ะสีผิวของลูกแมงป่องจะเข้มขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นมันก็เคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นอีกมันจะลงจากหลังของแม่แล้วก็ชอบไปซุกตัวอยู่ตามซอกหินใต้ใบไม้เพราะรู้แล้วว่าที่ไหนที่ปลอดภัยสำหรับมันค่ะแม่นั้นนะคะก็จะจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่แบ่งให้ลูกๆกินค่ะแล้วก็ยังอยู่ดูแลปกป้องลูกๆไม่ห่างเลยนะคะถ้ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีนักล่าบุกเข้ามาใกล้แล้วก็ลูกๆจะหลบเข้าไปซุกตัวอยู่ใต้ตัวของแม่แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกระจุกค่ะมันก็ยังคงอาศัยอยู่ร่วมกันกับแม่จนกว่าจะสามารถล่าเหยื่อได้เองถึงจะแยกไปอยู่ตามลำพังค่ะลูกแมงป่องช้างนั้นเจริญเติบโตช้ามากๆใช้เวลาเป็นปีค่ะกว่าจะลอกคราบอีกครั้งแล้วก็ลอกคราบอีกหลายครั้งเลยกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตัวเต็มวัยโดยทั่วไปแล้วนะคะมันก็จะมีอายุราวๆ 3-5 ปีค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองต่อไปค่ะถือว่าเป็นสุดยอดคุณแม่ซุปเปอร์มัมที่ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีไม่มีแมลงหรือว่าแมงตัวไหนทำได้แบบนี้ได้เวลาของตำนานเรื่องเล่าแมงป่องแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องจากประเทศอียิปต์เรื่องราวของเทพีผู้พิทักษ์ที่มีชื่อว่าเซอร์เกตเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่เซอร์เกตนั้นเป็นหนึ่งในเทพที่เก่าแก่ของอียิปต์ที่ได้รับการเคารพบูชาเป็นอย่างมากมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาเวทมนต์และการปกป้องสิ่งชั่วร้ายเป็นหญิงสาวสวยกางแขนออกในท่าปกป้องโดยมีแมงป่องอยู่บนหัวในอียิปต์โบราณนั้นมีแมงป่องอยู่มากมายและเป็นอันตรายกับผู้คนพิษของแมงป่องนั้นร้ายแรงแล้วก็เจ็บปวดเทพีเซอร์เกตชื่อของเธอนั้นมีความหมายว่าลมหายใจเครื่องรางของเซอร์เกตจะถูกพกติดตัวไปด้วยด้วยความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องผู้คนจากการกัดของแมงป่องและช่วยให้พวกเขาหายใจได้ถ้าถูกกัดไม่เพียงแต่เป็นผู้ปกป้องพิษร้ายเท่านั้นยังเป็นผู้พิทักษ์แม่และเด็กที่เพิ่งคลอดให้ปลอดภัยอีกด้วยมีเรื่องเล่าว่าเซอร์เกตนั้นเป็นหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์โค้งแม่น้ำบนเส้นทางน้ำสู่สวงสวรรค์เธอถูกอัญเชิญในงานศพด้วยความสามารถทางเวทมนต์ของเธอสามารถช่วยคนตายให้หายใจได้อีกครั้งเมื่อพวกเขาเกิดใหม่จากร่างกายของพวกเขาในชีวิตหลังความตายและเธอก็สามารถลงโทษผู้ที่ใช้ชีวิตในทางที่ผิดผู้ที่ไม่คู่ควรที่จะมีลมหายใจด้วยการให้หายใจไม่ออกในบทบาทของเซอร์กิตในเทพแห่งความตายและชีวิตหลังความตายยังมีหน้าที่รับผิดชอบปกป้องอวัยวะของกษัตริย์ที่ตายแล้วนำไปทำเป็นมัมมี่การทำมัมมี่จะแยกอวัยวะภายในไว้ในโหลเธอจะปกป้องดูแลอวัยวะเหล่านี้จนกว่ากษัตริย์จะต้องการมันอีกครั้งเมื่อเขาเกิดใหม่หลังความตายผู้ที่นับถือและบูชาเธอในยุคนั้นรู้จักกันในนามผู้ติดตามของเซอร์กิตล้วนแต่เป็นแพทย์ทั้งหญิงและชายที่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต่างๆและประกอบพิธีกรรมพวกเขามีคาถาเพื่อช่วยในการรักษาและประโยคสุดท้ายของคาถานั้นก็คือคำว่าเจ้าพิษเจ้าจงออกมาหาข้าข้าคือเซอร์เกต
ในคาถานี้แพทย์จะท่องบทประหนึ่งว่าคนไข้กำลังสนทนากับเทพเซอร์เคตและเมื่อพูดประโยคสุดท้ายพิษก็จะออกจากร่างกายของผู้ป่วยเรียกได้ว่าเทพีเซอร์เกตผู้มีแมงป่องเป็นสัญลักษณ์นี้คือผู้ที่ช่วยเหลือดูแลพิทักษ์ปกป้องชาวอียิปต์ตั้งแต่แรกเกิดและตลอดชีวิตของเขาแม้กระทั่งชีวิตหลังความตายและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของแมงป่องค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice